เพื่อน,นักลงทุนที่ท่อง Facebook จะเห็นโฆษณาประกาศขายหน่วยลงทุนกองทุนอมตะโฆษณาชิ้นนี้ปรากฏอยู่ใน Facebook มาประมาณ3สัปดาห์นะครับประกาศว่าเป็นกองทุนปันผลระยะยา,ยาวเริ่มต้นลงทุนนะครับบางวันก็ประกาศว่าขั้นต่ำา1 0 0หน่วย ถึง1,000หน่วยบางวันก็บอกว่าเริ่มต้นลงทุนด้วยเงินเพียงประมาณ1,300บาทบางวันก็ประกาศว่าลงทุนขั้นต่ำ1,000หน่วยหน่วยลงทุนนะครับในราคาหน่วยละ22บาทถ้าคิดเป็นน้อยหน่วยก็2 2 0 2ถ้าซื้อพันหน่วยก็2,200 0โฆษณาชิ้นนี้ ถ้านักลงทุนนี่ประสบะการณ์ผ่านการต้มถูหลอกลวงมานานจะรู้ว่ากองทุนปันผลรยาวอมตะกองทุนนี้เป็นกองทุนเถื่อนครับเพราะอะไรประการมีความขัดแย้งในตัวเองที่เขาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับคือบอกว่าเป็นกองทุนปันผลยาวแต่จ่ายปันผลทุกสัปดาห์ในอัตรา สัปดาห์ละไม่ต่ำกว่า7%ก็หมายความว่าเอาแค่7%พอปีหนึ่งจะมีผลตอบแทนนะครับ365%อันนี้มันแหกตากันแน่แน่แล้วเนียนนะครับมีรูปของคุณวิกรมกรมดิบประธานกรรมการบริษัทอมตะคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนเรือมะตะปรากฏทุกวันในอริยาบทต่าง ใส่สูตรบ้างนะไพรเวทบ้างมีผ้าผูกคอบ้างมีคำพูดของคุณวิกรมซึ่งเป็นคนดังมาแนบด้วยนะครับบางวันก็ใส่โลโก้หรือสัญลักษณ์ของตลาดหลักทร,รัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรกรมการกำกับหลักทร,รัพย์และตลาดทร,รัพย์หรือกราตอใส่เข้ามาด้วยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นนะครับทำทุกอย่างรับมีคนที่สนใจจริงนะครับ ซึ่งก็ไม่เข้าใจเหมือนกันคือโฆษณาจ่ายปันผลเนี่ยสัปดาห์ละไม่ตม่ำกว่า7%เนี่ยมันแน่นอนอยู่แล้วในโลกนี้ไม่มีจริงหรอครับถ้ามีจริงเจ้าโสลงไปหมดแล้วครับที่น่าสนใจก็คือว่าโฆษณาชิ้นนี้ปรากฏอยู่ใน Facebook ได้ยังไงประมาณไม่ต่ำกว่า3สัปดาห์แล้วนะครับแน่นอนถ้าคนที่ใช้บริการ Facebook หรือเคยซื้อพื้นที่ของ Facebook รู้ดิรู้ดิรู้เลยว่านี่คือการซื้อพื้นที่แล้วใช้เงินไม่น้อยความจริง Facebook เป็นโซเชียลระดับโลกนะครับแล้วมีมาตรฐานสูงด้วยคือใครเขียนคำรุนแรงหรืออะไรเนี่ยนะจะตัดเลยคือเซนเซอร์เลยแต่ทําไมปล่อยให้คือมิจฉาชีพไปรับเงินมิจฉาชีพ ให้มาโฆษณาชวนเชื่อหลอกลวงนักลงทุนไดน้และทำไมในวิกรมโรมดิ์ไม่กลัวเสียชื่อหรอือไม่แจ้งความดำเนิกนการคดีกับแกงมีฉาีพแกงนี้หรอือนอกจากนั้นนะครับสำนักงานคณะกรรมการากำกับหลักทรัพย์และตาลาดัหรือก็รอต่อท้าไมปล่อยให้เว็บข้อความโฆษณาชวนเชื่อเนี่ย ที่นี้ดำเนินดำรงคงอยู่ได้และแต่ละวันอาจจะมีเหยื่อหลงจ่ายเงินเข้าไปโอนเงินเข้าไปเป็นร้อยเป็นพันต่อวันนะครับซึ่งหมายความว่าเงินต้นที่ประชาชนผู้ลงทุนโอนเข้าไปเนี่ยมันสูญแน่สูญหายแน่ไม่ได้คืนหรอกครับเพราะมันต้มตุนชัดชัดนี่นะครับปรากฏมาได้ อย่างน้อยสามสัปตาห์แล้วแล้วอยู่ได้ยังไงสะท้อนให้เห็นว่ามาตรการกำกับดูแลนะครับแก๊งมิชาชีพพวกพวกอะไรนะโฆษณาชวนเชื่อโฆษณาหลอกลวงต้มตุนที่สามารถจิ้พื้นที่ในโลกโซเชียลหรือสื่อโซเชียลระดับโลกได้มันไม่น่าเกิดขึ้นเลยนะครับร้ายกว่าน,นั้นร้ายที่สุดก็คือว่า มีประชาชนส่วนหนึ่งเนี่ยลงเชื่อจ่ายเงินเข้าไปหลายคนมาสอบถามนะครับดีที่สอบถามก่อนว่าเ,เรื่องนี้เป็นยังไงมาลงทุนได้ไหมแล้วก็อธิบายให้ฟังก็รอดไปนะครับแต่บางคนเนี่ยเห็นผลตอบแทนสูง,สงเกิดความโลภจ่ายเงินเข้าไปเลยไม่ปรึกษาใครเลยบอกเออไม่เป็นไรซื้อร้อยหน่วย2000เอง2,200บาทเองแต่ถ้าทุกคนคิดอย่างนี้นะครั โลกอยากได้ผลตอบแทน7%นตต่อสัปดาห์ซื้อร้อยหน่วยเงินน้อยจ่ายน้อยเงินมากจ่ายมากซื้อสซื้อพันหน่วยก็22งหมื่นสองมมติว่าจ่ายไปสักหมื่นคนไอ้มีชาชีพกลางนี้สบายๆนะครับโกยไป10กว่าล้าน20กว่าล้านแต่ถ้าแสนคนละ่ะเป็นร้อยล้านแล้วและมีโอกาสนะครับมันโฆษณาอยู่ได้คนก็เชื่ออา้าว ถ้ามันผิดกฎหมายมันแก๊งมิจฉาชีพมันต้องถูกลบออกจาก Facebook แล้วไม่น่าเชื่อ Facebook ที่มาตรฐานสูงนะครับแต่พอได้เงินเนี่ยลืมมาตรฐานตัวเองปล่อยให้อาญารมิจฉาชีพซึ่งกึง Gang ่งแก๊งคอสเซอร์เตอร์เข้ามาเช่าพื้นที่แล้วโฆษณาหลอกต้มชาวบ้านจะต้องดูเรื่องนี้ครับ จะมีใครที่จัดการแก้ไขไหมแม้แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจไซเบอร์หรือกองบังคับการปราบปรามารอาชญากรทางเทคโนโลยีจะเข้าไปดูแลไหมหรือจะปล่อยมันประจานความหละหลวมล้มเหลวในการกำกับดูแลไม่ว่าจะตำรวจไซเบอร์หรือกลตหรือแม้แต่เจ้าของบริษัทอย่างนายวิกรมกรมดิษฐเองแต่สำหรับประชาชนนะครับ ต้องเตือนไว้เพื่อนนักลงทุนที่ดูรายการนะครับถ้ายังไม่เข้าอย่าเข้าอย่าไปจ่ายเงินให้อย่าโลภถ้าเข้าไปแล้วต้องขอแสดงความเสียใจครับเงินต้นที่ซื้อกองทุนนี้ไม่ได้คืนหรอกครับสูญหายและอย่าตามเขาไปอีกนะครับแล้วบอกเพื่อนใครที่มีความรู้ความเข้าใจและรู้ว่าเป็นแก๊งมิอฉาชีพ บอกบุญกับเพื่อนๆครับเพื่อนนักลงทุนด้วยกันอธิบายให้ฟังว่ายนี่มันมีฉาชีพชัดชัดกองทุนหุ้นอมาตัปันผลระยะยาวผลตอบแทน7%ซึ่งข้อที่จริงในโลกนี้ไม่มีนะครับนี่เป็นแกงมิฉาชีพในรูปแบบใหม่มาในรูปแบบสร้างความเชื่อถือเนียนกริบเลยและยังไม่มีหน่วยงานใดประจัดการครับ